้แค่นี้อ่ะไม่ต้องมากรู้แค่นี้ก็พอแล้วก็หมดแค่นี้หลักสูตรหมดแค่นี้ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงได้คืออะไรคืออะไรเป็นหลักศีลสมาธิปัญญานั่นมันก็เป็นอีกสายนึงแต่แท้จริงแล้วสรุปแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยสอนเพื่อให้ปราบกิเลสประหารกิเลสทำลายภพของใจในเมื่อเราสามารถทำลงไปได้ก็คือจบแล้วมันจบแล้ววิชาทั้งโลกไม่มีจบทำไมไม่จบไม่มีจบเป็นด็อกเตอร์ไม่จบเลยเป็นด็อกเตอร์ก็ไม่จบเป็นยังไงก็ถามด็อกเตอร์อะไรก็ด็อกเตอร์แพ้เกษตรเรียนมาป่ะไม่ได้เรียนก็แสดงว่าท่านยังไม่รู้เกษตรก็ไม่จบคนนี้ผมได้เกษตรครับเรียนแพทย์ไม่ได้เรียนก็ทำแม่แกก็ไม่รู้นี่กฎหมายรู้ป่ะไม่รู้ก็แสดงว่าไม่รู้อยู่นั่นเนี่ยหมายความมาจบไม่เป็นเรียนจนตายแล้วมาเกิดเรียนอีกไหมมันก็ไม่จบนั่นวิชาทางโลกแต่วิชาทางธรรมมันจบได้มันจบอยู่ตรงไหนพอเราเรียนแล้วบำเพ็ญแล้วก็ไปถึงอาสวัคยวิชาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเป๊ะวิชาตัวบุพเพนิวาสนุติวิชาการระลึกชาติของหลังตัวเองได้ก็สมควรแล้วจูตูปัญญาวิชาสามารถรู้เพื่อนที่เกี่ยวข้องควรไม่ควรประกาศได้สุดท้ายอาสวัคยวิชาตัวสัญญาเวทนาจิตตานิโรธนั่นคือตัวจบถึงนั่นก็คือแล้วไม่มีอะไรต้องเรียนเขาเรียกวิชาศาสนารู้จักเรียนจบวิชาทางโลกจบไม่เป็นเสียเวลาว่าไงจบเป็นไหมวิชาโลกไม่จบแต่วิชาธรรมมีสามวิชาบุพเพนิวาสานุติวิชาจูตูปัญญาวิชาอาสวัคคยวิชาเกิดตาตาแล้วเกิดปล่อยไปงี้มันก็ไม่จบปล่อยมันไปทำไมก็เอาสิ่งที่มันจบซะเลยมันจะได้จบเรียกว่าไงอยากหรือไม่อยากแต่อันนี้จบแล้วมันจะไม่อยากกันเนาะมหาโชคมหาลาภมันจะอยากทำลงไปจุดที่สองอาตมาเนี่ยหลวงปู่บอกเลยอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ขันเอาที่จะบอกกันถ้าได้อย่างนี้นะพอได้เสร็จเรียบร้อยท่านเองรู้ตัวทันทีโอ้ยแน่นอนไปที่ไหนก็เลยแต่รู้แล้วถูกจอมพลสฤษดิ์จับส่งเมืองลาวพอไปถึงเมืองลาวอยู่ที่นี่เลยเทียบไม่ติดอยู่ที่นั้นดังที่สุดรวยที่สุดสร้างได้รวดเร็วที่สุดมาอยู่ที่นี่จะคู่แข่งมันเยอะเมืองไทยมีแต่พระดีๆแข่งแต่แล้วของเรามันก็น่าคิดเหมือนกันนั่นน่ะจุดนั้นน่ะเขาเรียกมหาโชคมหาลาภถ้าเราเข้าไปได้เวียนออกเวียนเข้าให้ดีเถอะไอ้ตัวนั้นน่ะเขาเรียกวิหารธรรมแห่งจิตสถานที่พักของจิตสบายที่สุดสุขที่สุดฤทธิ์เดชอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยไปนั้นก็เล่นฤทธิ์ไม่ได้เลยขึ้นมาทั้งนี้ก็เล่นฤทธิ์ไม่ได้ฤทธิ์เดชต่างๆก็อยู่ที่นี่เจ้าคนเป็นหมีก็ได้เป็นเสือก็ได้เป็นงูก็ได้คนนั่งเฝ้าเต็มประตูข้ามหัวพวกนี้ก็ได้มันอยู่ตรงนี้จุดเดียวถ้าเลยไปนั้นก็เหมือนเรานอนปุ๊บถ้าหลับสนิทจริงๆเรียกว่าใต้สำนึกแห่งหลับไม่ฝันถ้าตื่นขึ้นมามันก็ไม่ฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันได้ฝันแล้วตื่นเลยฉันได้คณิกะเขาเรียกว่าคณิกะอันนี้เป็นตัวต้นอุปจาระกลางอัปปนาปายนั่นคือใต้สำนึกกลางสำนึกเหนือสำนึกเหนือสำนึกก็ไม่ได้เรื่องกลางสำนึกตัวร้ายใต้สำนึกเป็นเรื่องของจิตโอ้ยถ้าทำเป็นไปได้ทำไมจะสอนวิชาให้เล่นอยากจะเล่นยังไงได้ทั้งนั้นอาตมากับตัวยอดเล่นจริงแต่ทำไมไม่อยากเล่นตอนนี้กลัวพระอยากได้ก็มัวจะไปพะวงเลยไม่ต้องประกอบเหตุไม่ต้องประกอบผลเอ้ยเมื่อไรจะเกิดวะโอ้ยเมื่อไรจะเกิดวะมองแต่ผลไม่ได้มองเหตุไม่ได้ประกอบเหตุแล้วก็เลยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นกลายเป็นโมฆะบุรุษไม่ได้เรื่องเพราะนั้นจึงไม่แสดงนานๆถึงจะเอากันทีนึงเล่านิทานนั่งกันเพลินๆด้วยกันเอาแล้วไปหาจับตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ผมไปตอนนั้นไปเจอไว้ใครไปคิดไว้ว่าอธิบายเลยเรียงข้อความตั้งแต่นั้นไปจบนั้นสักเดี๋ยวจะตัวกระทนไม่ไหวหัวล็อกคิดๆกันมาหยุดหน้าเอาใหม่ก็จะสนุกกันทุกวันนี้สนุกแค่นี้อื่นๆไม่สนุกเล่านิทานเนี่ยไม่ได้เทศเล่านิทานเอาเป็นองค์ๆ
วันนี้คิดว่าอยากกินเหล้าเหมือนกันแต่ทีนี้มองเจ้าตัวถ้าเล่าไปแล้วมันเศร้าก็เลยอย่าเล่าดีกว่า เอาแล้วเนาะแค่นี้พอ